ูสั่งให้มันกลับไปละและห้ามมายุ่งเรื่องพวกนี้อีกและห้ามมาเจอมึงด้วยมึงห้ามไปมันก็ไม่ฟังมันเพิ่งมาช่วยชีวิตกูกูจะไปตามหามันมานี่กูบอกให้มึงมานี่ไงพวกมึงใส่กุญแจมือเล่นเหี้ยอะไรกันเนี่ยไก่แค่เรื่องฝาแฝดอ่ะพวกมึงต้องกัดกันขนาดนี้เลยเหรอเฮียรู้ได้ไงวะกูรู้ตั้งแต่ไปเผาบ้านทวีแล้วเฮียรู้แล้วเฮียให้มันเข้ามาได้ยังไงอ่ะมันเป็นคนนอกนะเว้ยไว้ใจได้ไงวะตั้งแต่ตอนไหนวะเฮียไอ้ชอดมึงนอนกับมันทุกวันอ่ะมึงไม่เคยรู้เลยเหรอก็แค่สงสัยอ่ะแล้วเฮียรู้ได้ไงกูเป็นคนสอนมันยิงปืนแค่จับมือมันกูก็รู้แล้วว่ามันเป็นพวกที่ไม่เคยทำเหี้ยอะไรเลยทำไมกูจะแยกมือไม่ออกรู้แล้วทำไมไม่พูดอะไรหน่อยวะก็แล้วทำไมกูต้องพูดอ่ะแต่เฮียไม่ควรเอาน้องผมมายุ่งเรื่องนี้เฮียให้น้องผมทำงานได้ยังไงอ่ะไอ้แบ็กน้องมึงทำงานดีชิบหายดีกว่ามึงอีกกูไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะเป็นใครเป็นน้องมึงหรือเปล่าถ้ามันพร้อมที่จะทำงานกูก็ให้ทำหมดอ่ะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอ่ะมันต้องมีคนที่พร้อมและเห็นด้วยและพร้อมจะสู้ไปกับเรามันถึงจะมีโอกาสชนะมากกว่างั้นเฮียจะเอาใครที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่น้องผมมึงไม่มีสิทธิ์ไปห้ามมันไอ้แบ็คแล้วมึงเป็นใครวะมึงมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับคนในครอบครัวกูอ่ะกูไม่ใช่พี่น้องมันหรอกแต่กูรู้จักมันดีมากกว่าพี่ชายของมันอีกเฮียพวกมึงเลิกเล่นแล้วไปหากุญแจมาไขนะไอ้แบ็คไขเสร็จแล้วอ่ะตามมาหากูด้วยไปหากุญแจมาดิโยนไว้ไหนวะว่ามึงจะโง่โยนไปทำไมวะตัดแขนเลยไหมไปเอาขวานมาดิไอ้บักสรุปมึงเล่าให้กูฟังหน่อยดิว่ามึงหายไปไหนมาเฮียจำไม่ตอดเพื่อนผมได้ปะที่ผมจับได้ว่าบริษัทมันร่วมมือกับไอ้ทวีที่มึงบอกกูว่ามึงจะไปจัดการคนเดียวอะนะสรุปผมพลาดเลยโดนมันเล่นงานแล้วมึงคิดได้มั้งหลอกใช้น้องผมสานต่อภารกิจโจมตีไอ้ทวีถ้ามันสำเร็จมันคงได้ขึ้นเป็นที่หนึ่งแทนไอ้ทวีแล้วตอนนี้น้องมึงอยู่ไหนอะมันกลับไปใช้ชีวิตของมันมั้งไอ้แบล็กชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเว้ยน้องของมึงทิ้งชีวิตตัวเองมาเพื่อมึงอะมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วตอนนี้มันคงหลงทางอยู่อะมึงไปคุยกับมันดีๆนะ